ใครจะเป็นผู้โชคดีผอ. อุระวะเผยชื่อ4แข้งเมืองทองดีพอลุยเจลีกแฟนกิเลนลุ้นหนักเลข2อาจได้แข้งญี่ปุ่นเสริมทีมทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1สัมภาษณ์ทีเดียวทำเอาเป็นกระแสไปทั้งประเทศเลยนะครับสำหรับมิสเตอร์นิชิโนะทาซึโตมุผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรอุระวะเลดที่ล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าชมเกมไทยลีกของสโมสรพันธมิตรอย่างเมืองทองยูไนเต็ดในเกมที่เมืองทองบุกไปพ่ายให้กับโปลิสเทโร2ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งหลังจบเกมทางนิชิโนะซังที่เข้ามาชมเกมและสเกานักเตะเมืองทองไปด้วยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสยามสปอร์ตเอาไว้น่าสนใจมากครับโดยนิชิโนะซังบอกว่าแม้ฟอร์มการเล่นของเมืองทองยังไม่ดีมากนักแต่ตัวเขาเองก็พอใจในความสามารถและเทคนิคส่วนตัวของนักเตะบางคนครับด้วยคุณภาพของพื้นสนามที่ไม่สมบูรณ์พื้นหญ้าไม่เรียบมากนักทำให้ทีมที่เป็นสายบอลคอนโทรลกับพื้นอย่างเมืองทองประสบปัญหาในการเล่นและแพ้ในเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายแต่เรื่องความสามารถเฉพาะตัวและเทคนิคส่วนตัวของนักเตะเมืองทองไม่น่าห่วงเลยครับเรื่องที่ต้องแก้ไขก็คือเมืองทองต้องไปเพิ่มมิติในการเล่นให้หลากหลายขึ้นส่วนเรื่องการมาสเกาต์ฟอร์มของนักเตะเมืองทองนิชิโนะซังพูดตามตรงครับว่าการที่เขามาชมเกมเมืองทองในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอยากสเกาต์ฟอร์มนักเตะที่เคยชมจากในคลิปที่ทางเมืองทองส่งให้และดูจากการถ่ายทอดสดในบางนัดซึ่งอุระวะเนี่ยมีเล็งไว้อยู่ประมาณ 3-4 คนครับการที่เขามาชมติดขอบสนามก็เพราะว่าเขาอยากจะเห็นเทคนิคส่วนตัวมุมมองในการเล่นเป็นทีมและทัศนคติในการเล่นว่ามันจะสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับส่วนคำถามยอดฮิตที่แฟนบอลไทยมักสงสัยว่านักเตะไทยแบบไหนที่สามารถไปเล่นในเจลีกได้ชิโนะซังบอกว่าทีมในเจลีกส่วนใหญ่มักจะมองหาดาวรุ่งที่สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้โดยได้ฝากถึงนักเตะเยาวชนของทีมเมืองทองเอาไว้ว่าทุกคนมีโอกาสขอให้มุ่งมั่นยึด11ผู้เล่นตัวจริงให้สม่ำเสมอและเน้นในเรื่องระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามมากๆก็มีโอกาสไปเล่น J2 หรือ J-League ได้ครับคราวนี้มาต่อกันที่ชื่อของนักเตะเมืองทองคนไหนที่นิชิโนะซังคิดว่าพร้อมลุย J-League กันดีกว่าครับในเรื่องนี้เนี่ยนิชิโนะซังก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางไทยรัฐไว้ว่าสำหรับเขาที่มาดูเกมเทโรกับเมืองทองเขาคิดว่ามีคนที่ดีพออยู่4คนคนแรกก็คือเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาคนที่2คือเคนพิชาอุทราคนที่3เมซี่ฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์และคนสุดท้ายก็คือจานเตอร์ครับวีระเทพป้อมพันธ์นั่นเองโดยนิชิโนะซังได้ปิดท้ายไว้ว่าหลังจากนี้เขาจะติดตามฟอร์มของ4คนนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าทางอุระวะเองเนี่ยก็มีแผนที่จะดึงตัวพวกเขาไปเล่นหากดีลทุกอย่างลงตัวได้ครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นการมโนล้วนๆนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนเมืองทองจับตากันให้ดีๆโดยสมมุติฐานนี้ก็คือการมาของนิชิโนะซังครั้งนี้นอกจากจะมาสเกาต์นักเตะแล้วก็อาจจะมีดีลดึงนักเตะอุระวะมาเล่นที่เมืองทองในเลกที่2ด้วยก็ได้นะครับเพราะอย่างที่แฟนกิเลนพยองคงจะทราบกันดีตอนที่ทั้ง2สโมสรประกาศเป็นพันธมิตรกันก็มีเรื่องที่ว่าทั้ง2สโมสรอาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักเตะกันซึ่งในตอนแรกเองเนี่ยเราก็คิดกันไปว่าอาจจะมีนักเตะของทางอุระวะมาเล่นให้เมืองทองตั้งแต่เล็กแรกเลยหรือเปล่าแต่ด้วยสถานการณ์โควิดและการคัดกรองคนเข้าประเทศอย่างเข้มงวดของประเทศญี่ปุ่นก็ทำให้เรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่ด้วยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วและเจลีกก็กำลังจะปิดฤดูกาลในช่วงเดือนหน้าพอดีมันอะไรจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนี้ครับมันทำให้มีโอกาสไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่ในช่วงตลาดไทยลีกเล็กที่2เราอาจจะได้เห็นนักเตะอุระวะมาอยู่กับเมืองทองแบบยืมตัวก็เป็นได้ครับส่วนตำแหน่งที่เป็นไปได้สูงเลยก็คือตำแหน่งกองกลางตัวรับครับเพราะว่าทางอุระวะมีนักเตะที่เป็นกองกลางตัวรับอยู่ถึง5คนและทางเมืองทองเองเนี่ยก็ขาดในตำแหน่งนั้นอยู่พอดีเป๊ะเลยครับอะไรจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นครับเนี่ยถ้าหากว่าทั้ง2ทีมเจรจากันได้ก็จะเป็นผลดีกับทางเมืองทองเป็นอย่างมากครับก่อนจะจบคลิปนี้กันไปไหนใครเป็นแฟนเมืองทองบ้างครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่นิชิโนะซังได้บอกไปบ้างสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราตูดูบันไทยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ